สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้มีหนังมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Boo เป็นหนังในปี2019สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ Rob Morgan รับบท F และ Amber Howard รับบท Chris สำหรับเนื้อเรื่องนะครับ F และ Chris เป็นเพื่อนบ้านกัน Chris อาศัยอยู่กับยายของตนเพราะแม่ติดคุกอยู่โดยคริสมีน้องสาวอีกหนึ่งคนส่วนเอฟอดีตนักขี่วัวพยศที่มีชื่อเสียงนักมากแต่ประสบอุบัติเหตุจากการขี่วัวทำให้ปัจจุบันเอฟทำอาชีพต้อนวัวเข้าคอกโดยปกติแล้วทุกวันเสาร์อาทิตย์เอฟจะออกไปทำงานทำให้คืนวันเสาร์เอฟไม่ได้นอนที่บ้านโดยมีวันหนึ่งคริสไปพบกลุ่มเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งอยากจัดปาร์ตี้แต่จัดที่บ้านตัวเองไม่ได้เพราะพ่อแม่อยู่เพื่อนจึงบอกให้คริสไปหาสถานที่จัดปาร์ตี้คริสเดินทางกลับบ้านแล้วเหลือไปเห็นบ้านของเอฟซึ่งรู้ว่าเอฟไม่อยู่คริสจึงงัดบ้านเมื่อรู้ว่ามีเหล้าเบียร์จึงโทรให้เพื่อนๆมาจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านหลังนี้เช้าวันรุ่งขึ้นเอฟเดินทางกลับบ้านเมื่อเอฟเข้ามาในบ้านจึงพบว่าบ้านของตนถูกใครบางคนงัดแล้วเจอคริสกำลังวิ่งหนีเอฟสามารถวิ่งจับคริสได้ทันและปล่อยตัวไปเอฟแจ้งความกับตำรวจให้จับคริสยายของคริสก็เข้าไปพูดคุยเพราะไม่อยากให้คริสไปอยู่ในสถานพินิจเอฟจึงขอให้คริสใช้แรงงานและจะถอนแจ้งความคริสจึงยอมทำความสะอาดบ้านให้เอฟหลังจากวันนั้นเอฟได้ไปทำงานที่ BPR ซึ่งเป็นสถานที่แข่งวัวพยศเอฟโดนวัวพยศขวิดและทำให้บาดเจ็บสาหัสโดยวันต่อมาเอฟถูกไล่ออกจากงานเพราะเอฟไม่น่าจะทำงานที่นี่ไหวโดยเช้าวันนั้นคริสได้เข้ามาทำงานที่บ้านเอฟและเห็นเอฟในสภาพบาดเจ็บเดินไม่ค่อยไหวเอฟจึงให้คริสไปซ่อมเล้าไก่ที่บ้านเมื่อเอฟอาการดีขึ้นเอฟพาคริสมาโรงเรียนสอนขี่วัวพยศซึ่งเอฟเป็นอาจารย์สอนที่นี่อยู่คริสได้ทำงานยกน้ำให้แก่เหล่านักเรียนที่นี่นักเรียนจึงชวนคริสขี่ถังน้ำที่ออกแบบมาให้เหมือนวัวพยศคริสได้ลองขี่แป๊บเดียวเมื่อเอฟเห็นดังนั้นเอฟจึงให้คริสลงจากถังทันทีหลังจากวันนั้นคริสไปเยี่ยมแม่ที่เรือนจำแม่คริสบอกว่าจะได้ออกจากเรือนจำแล้วเพราะยื่นทันบนผ่านคริสดีใจมากๆและรอวันที่แม่ออกจากเรือนจำเอฟเมื่อถูกไล่ออกจากงานจึงไปทำงานอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นสนามแข่งขี่วัวพยศที่เล็กกว่าคริสได้ตามไปด้วยเพื่อเรียนรู้งานจากเอฟเอฟก็ได้แสดงให้เห็นว่างานที่เอฟทำอะไรบ้างโดยหลังจากนั้นเอฟพาคริสไปยังคอกวัวเพื่อให้คริสลองขี่วัวพยศครั้งแรกเมื่อคริสได้ลองขี่วัวพยศคริสชอบมากๆและอยากทำอาชีพขี่วัวพยศหลังจากวันนั้นคริสได้ไปเยี่ยมแม่ที่เรือนจำอีกแห่งเพราะแม่ถูกสั่งย้ายคริสได้รับข่าวร้ายว่าแม่จะต้องอยู่เรือนจำต่อเพราะแม่คริสไปต่อยผู้คุมทำให้ต้องถูกจองจำเพิ่มเติมคริสเสียใจมากๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หลังการเวลาผ่านไปคริสไปหารุ่นพี่ที่รู้จักรุ่นพี่ให้ยาเสพติดมาให้คริสไปขายเพราะรู้ว่าคริสกำลังต้องการเงินคริสจึงนำยาเสพติดไปขายที่สนามแข่งวัวพยศคริสขายยาได้ทั้งหมดรุ่นพี่จึงให้ยาเสพติดมาขายอีกโดยในวันนั้นคริสทำยาเสพติดหล่นในเล้าไก่ของเอฟและเช้าวันรุ่งขึ้นคริสตามหายาเสพติดถุงที่ทำหล่นและพบว่าอยู่ในเล้าไก่ของเอฟซึ่งไก่ของเอฟน่าจะกินยาเสพติดไปแล้วตายทางเล้าเอฟเห็นดังนั้นแล้วโมโหมากจึงไล่คริสออกไปคริสเสียใจมากๆจึงไปบอกรุ่นพี่ว่าจะไม่ขายยาเสพติดแล้วอยากเลิกแล้วไปทำอาชีพสุจริตคืนนั้นเอฟได้นั่งกินข้าวเงาๆอยู่คนเดียวเมื่อคริสเห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปหาแล้วนั่งกินอาหารด้วยกันจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อหาในหนังไม่ค่อยมีอะไรครับดำเนินเรื่องช้ามากๆใครชอบหนังดราม่าน่าจะชอบนะครับแต่หนังไม่ค่อยมีอะไรเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ